นิยายเรื่องเด็กร้ายเย่สาของมาเฟียประพันธ์โดยมงกุฎด,ดาวเหนือท่าเสียงโดยพีรุมรตีหากชิ่นชอบแย่เสียช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด็ตดิดตามเพื่อเมพรายอัปเดตคลิปต้นใหม่นะคะและท่านผู้ฟันท่านใดสนใจในรูปแบบของอีบุ๊กหรือหนังสือเสียงไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์เมมมาร์เก็ตค หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดแคมปโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้แบบเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต่อใหม่หฟังกันนะคะขอบคุณมากมๆเลยค่ะบทที่16ข้อตกลงการค้าเรื่องรุ่นพี่3คน หาเดอรุ่นน้องดังกระชอนไปไกลทั้งมหาวิทยาลัย,ยเสียงดือเสียงเล่าว่าทั้งสามโดนทันบนหากทำผิดอีกจะโดนลงโทษสถานหะนักแล้วก็ไม่มีใครกล้าย,ยุ่มยามสอมมือมาจัดการรุ่นน้องอย่างพวกรินรดาอีกเลยดินดีเรื่องของเธอดังไปทั่วมหาวิทยาลัยเลยมีบางคนถ่ายคลิปไว้แล้วแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มนกกระจิบที่เพิ่งรู้จักกัน กลายมาเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มกับดินดาดาโดยบังเอิญเราก็รับรู้เรื่องที่เพื่อนโดยรุ่นพี่กลั่นกร้งเพราะไม่ยอมเป็นเบียร่างให้อย่างนั้นได้หรอเราพวกเขาพูดถึงฉันไวยังไงบ้างดินดาดาก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีคนมาว่าเธอหรือเปล่าหรือคิดว่าเธอเป็นรูปมาเฟียที่จัดการรุ่นที่ปากดีเสียู่หมัดได้คนนั้นดอมากนี่หรอที่บอกว่าเรื่องของเธอดังมาก ขีดังเพราะว่าเฟรปเดริเปหลอกเงั้ยหรอ,อ,หรอบัดซบฉันก็นึกว่าสันเสริญอวยยศฉันแต่นี่อะไรดันมองแต่เจ้านั่นเธอบ่นออกมาอุบอิบอย่างผิดหวงังไม่คิดว่าเรื่องพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนยายรุ่นพี่ปากด,ดีที่ชอบพลิกริ้นแต่ข่าวว่าพวกรุ่นพี่ไม่มีใครกล้ย,ยุ่งเลยนะนกกระจิกกระซิบกระซ่บาบก็ดีแล้ว ต่างคนก็ต่างอยู่ฉันเบื่อเต็มทนากับการรับน้องไรสาระเอาเวลาไปนอนเล่นเกาตูดอ่านกระตูยดีกว่าเธอนี่ตะลกจังแต่ว่าคนนั้นใครอ่ะนกกระจีบก็อยากรู้เหมือนกันเพราะเห็นดินดี้มีชายหนุ่มสองคนที่มาด้วยกันที่มาหาวาชไรอีกคนรอแบกกระชากใจอีกคนดอบบรอ,ดอรมุนแต่ว่ารายมากกว่า ไปโวยห้องอธิการเสียรั่นไม่กรงใจใครเลยนั่นเนอะของแฟนส่วนแฟนไปต่างประเทศเธอตอบอย่างรู้สึกเซงนิดแม้ว่าขาวจะส่งข้อความมาบ้างแต่เธอคาดหวังให้ขาววิดีโอคอามาหาแต่ไม่มีเลยนี่ก็ผ่านไปสามวันแล้วคนที่นอนด้วยกันทุกคืนก็ย่อมคิดถึงเป็นธรรมดาเธอทำบุญด้วยอะไรเนี่ยถึงได้เจอผู้ชายหล่อขนานี้ บาปนั้นหนาเดี๋ยวก็เจอเธอไม่คิดว่าต้องใช้บุญอะไรกับการเจอผู้ชายเทาๆที่หลอกกินตับเธอไปแล้วก็ทิ้งเธอนอนหน่อยงเหงามาสามวันเพราะกลับบ้านที่สเปนจากเมื่อก่อนไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแบบแปลกเวลาคิดถึงเขาแล้วก็เริ่มโหยหาขึ้นทุกวันจนตัวเองรู้สึกว่า นี่อาจจะเป็นความรักพูดเป็นเ่นเรื่นพี่เข้ามาสอนแล้วเรียนกันเถอะนกกระจิบที่เลิกคุยกับเพื่อนเราก็มาตั้งใจเรียนแทนริ่นดาเองก็ไม่พูดเช่นกันเธอหันมาฟังแล้วก็พอเข้าใจแล้วก็จดใส่ iPad เมื่อเริกเรียนวันนี้ก็เป็นเฟลิเปที่มารับอีกเช่นเคยเป็นอะไรหน้ามูทูเหมือนควายเปรียบหน้ารักคกนนั้นหน่อยไหม คนไม่สบอารมณ์หันมาพูดยังเบื่อหน่ายกับเนอของคนที่เรียกตัวเองว่าสามีแต่ทำให้เธอคิดถึงวันนี้วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมอีกอกี่วันจะเปิดเทอมหนึ่งเดือนดีฉันจะไปบาโฮตตรวจงานแทนพี่ชายอยากลองไปเที่ยวเมล่ะดวงตาเปล่งประกายหนางดวงดาวประกายเพลิดที่ส่องสว่างย,ยามเช้า มองไปยังคนที่มารับเธอวันนี้ด้วยความชื่นชมนายหลอมากวันนี้ไม่ใช่ปกติก็รล่อหรอเ,รอเฟริปเปเมื่อถูใหญ่พี่สะพายชมเข้าก็รู้สึกเหมือนตัวจะลอยลอยห้ามให้ดีนโดรู้ฉันรำคาญคงไม่มีเวลามาสอดส่องเรื่องของเธอหรอกเฟริปเปยกยกิมเมื่อได้รู้ว่าพี่ชายโดนให้ออกเด็กกับโรรา ไม่เว้นวันแทบจะให้ร่างสิงกันจนพี่ชายเขาโทรมาระบายเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็ไม่กล้าโทรหารินดาแต่ทว่าคืนนี้เขามีแผนแกร้งพี่ชายอยู่เช่นกันงั้นก็ขอหนุ่มแซบ่อรามานั่งดิงสักคนสองคนได้ไหมยอมได้เข้าทางตัวร้ายอย่างเฟรปเปบ้านอรอเรนโซ่สิงโตหนุ่ม นางนามุยเมื่อมันดาพูดถึงเรื่องมันกับบ้านของโรราที่ชีวิตนี้คขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมากที่สุดแล้วก็พยายามหาทางเรียงโจฟนายว่าฉันบอกแม่เป็นตรงเรยนี้ไหมจะได้ไม่ยุ่นวากับฉันเรื่องของโรราให้ข้อตกลงการคร้าผ่าไปก่อนไม่ดีกว่าละครับโจเป็นคนคิดอ่านรับขอบหาเรื่องนี้แต่หักขึ้นมาก่อนจะมีการตกลงกัน ไม่แนว่ว่ามาดามเรโอนาจะตามไปเอาเรื่องลินรดาถึงเมืองไทยและแน่นอนว่าทางเจ้านายก็ไม่อาจจะปกป้องคนรักได้แต่ฉันผมว่าใจเย็นก่อนดีกว่าครับรอดูท่าทีทางนนก่อนโจฟกล่าวรู้ว่าเจ้านายกังวลเรื่องของนายหญิงแต่ทว่กก็ต้องคิดให้ดีแล้ก็ประเมินความเสี่ยงเมื่อก่อนเรียนโดไม่เคยรังเลกับสิ่งใด แต่มาตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วผู้หญิงที่ชื่อลินดา,ดาเข้ามามีอิทธิพลจะัวใจมากขึ้นทำให้งานยอมพลาดง่ายขึ้นเช่นกันเรยอนเสียงหวานของโรราที่เรียกเขาด้วยชื่อเล่นที่เรียกเฉพาะคนสนิทเท่านั้นเปล่งออกมาเมื่อเรโอน่าบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนมาได้ไงครับเรียนโดไม่กล้าไร กลัวจะเสียมรยาททางที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เมื่อก่อนเธอก็จะเข้ามาได้แต่สถานะตอนนี้เราเป็นเพียงแค่คนรู้จักกันแล้วจะร่วงรำเข้ามาก็าดูไม่ค่อยเหมาะนะโรราเข้ามาขัดจังหวะหรือเปล่าคะพอดีว่าคุณแม่ให้มาตามจะคุยเรื่องตกลงการค้าโรรามาพบเขาอีกครั้งหลังจากเลิรากันไปหลายปียอมรับว่าเรียนโด ยังหลอกเข้มถูกใจเธอไม่เสื่อมคลายคราวนั้นเธอยังเด็กนักทำอะไรไม่รู้จักคิดถึงขนาดบอกเลิกกับคนที่มีอนาคตไกลขนาดนี้ได้ยังไงครับเลียนโดไม่ตอบอะไรเรียได้ว่าประหยัดคำพูดที่สุดทำให้เธอรู้สึกว่าเข่ามันตัวน่ารําคาญจะได้เลิกตามต่อยาเสียทีแต่ยิ่งนิ่งเธอก็ยิ่งเข้าหาจนเข่านั้นเต็ไมไปด้วยความแปลกใจ จำได้ว่าโรราเกลียที่เขาชอบเย็นชาจนเหมือนน้ำแข็งตอนนั้นเธอชอบหนุ่มเอาอกเอาใจซึ่งเขาก็ไม่ชอบเอาใจใครเพิ่งอ,อยากจะเอาใจเด็กน้อยอย่างดินดาดากแค่นั้นเองงั้นไปคุยนเถอคะค่ะโรราเดินมาคล้องแขนเข้ากับชายหนุ่มแล้วก็พาไปที่ห้องรับแขกบรรยากาศการพูดคุยก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดเพราะว่าทุกคน เท่งมาที่เขาผู้ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องการตกลงนี้ผมไม่คิดว่าการค้านี้จะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมต้องมัใหมายกับโดราโดยไม่เต็มใจเปียนโดงเงียบอยู่นานก็กล่าวขึ้นท่ามกลางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายโดยมีมาดามเรโอน่าตัวตั้งตัวตีโฉวเข่ามั่นกับโดราให้รวดเร็วแต่ทันทีที่เขาเอ่ยขึ้นนั้นสีหน้าของเอโบดาร วิดาของโดราก็ขบยิ้มใบหน้าเมื่อดขึมลงทันทีอีกทั้งยังหันหน้าไปทาเรโอนะอ่าอยากต้องการคำตอบในเรื่องนี้อย่างดีเออใจเย็นก่อนนะคะเรียนโดยยังคงรักชีวิตอิสระจึงพูดไปเห็นนั้นเดี๋ยวคอยตรงเรื่องนั้นกันก็นกได้ค่ะยังไม่สายแม่ครับเรื่องส่วนตัวไม่ควรเอามาปนกับเรื่องงานนะครับผมไม่ได้รักโรราอีกอย่าง เรื่องนั้นมันก็นานมาแล้วโดราเองก็เป็นฝ่ายบอกเลิกผมไม่เหลือใจไปรักเธอเหรอกครับเสียงที่พร่ l งออกมาทำเอาบิดาของโรราหน้าเสียเพราะว่ารู้สาตัวเองมันไม่รักดีดันไปบอกเลิกคนที่อนาคตไกลแล้วก็ไปคบขี้ยาคนนั้นอยู่หลายปีกว่าจะดึกออกมาจากวงโครจรอ,อุบาทน,นั้นได้เขาก็ใช้เวลาอยู่หลายปีเช่นเดียวกันเรืนี้ผมว่า ผมมีคนรักใหม่แล้วเราคิดว่าจะแต่งงานในอนาคตเมื่อก่อนคนที่อยากแต่งงานเป็นผู้หญิงตรงหน้านี้ก็จริงแต่เธอที่ทำมันพังต่อให้พวกคุณเอาเรื่องการค้ามามบีบบังคับผมผมก็จะไม่ยินยอมเด็ดขาดเดียนโดยคิดว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเรื่องของผลประโยชน์กับหัวใจนั้นเอามาบนกันไม่ได้รละเขากับปรารถนาที่จะหยับคนรักของเขา เราก็ไม่อยากยุ่งกับใครอีกโรราพร้อมกับปิดาลุกขึ้นเราก็เดินออกไปจากบ้านโรลินโซอย่างเสียหน้าและไม่คิดว่าลูกชายบ้านนี้จะไม่เหลือทายความสัมพันธ์ระหว่างสองบ้านดำเนินไปอย่างดีแต่เมื่อหันมามองหน้าลูกสาวแล้วเขาก็อารมณ์เสียเพิ่มขึ้นอีกแก่มันโง่เรื่องไอ้ขียานันพอ่อหนูก็มาจะแก้ไขนี่งไงล่ะคะ โลรลาที่งอเงอนบพออยู่นานเมื่อตอนรู้ว่าต้องโดนตัดออกจากกองมรโดกก็เริ่มได้สติแล้วก็หาทางเชื่อมสัมพันธ์กับตระกูลของอดีตคนรักที่เคยเรียนมาด้วยกันแต่ความสัมพันธ์คราวนั้นมันไปไม่รอดผ่านมากว่าสิปีแล้วแต่ริอันโดก็ไม่เคยมีข่าวเขาบอกใครจนเธอคิดว่าจะมีพื้นที่ของเธออยู่ในใจบ้างแต่ไม่นึกว่าเขาจะปฏิเสธ จนไม่เหลือเยื่อใยเช่นนี้ถ้าไม่ได้แต่งงานกับเรียนโดก็อย่ามาเรียกฉันว่าพอ่อลูกสาวของอดีตเมียที่สวมเขานั้นเดิมก็ดูน่าสงสารและเขาก็พยายามเติมเต็มให้อย่างดีที่สุดสุดท้ายมันจะเลือกกินของสกรปรกเหมือนแม่มันทำให้เอเบอร์ดาโรโกรธอยู่หลายปีกว่ามันจะได้สติพอได้สติแล้วก็ยังไร้ประโยชน์อยู่ดี เราเามื่อก่อนมันทําเร็วระยามกับเขาไปทั่วแน่นอนว่าเราต้องได้ประกาศงานมั่นสอนตะกูลใหญ่เร็วๆนี้ค่ะโรร่ามั่นใจเขือรยเปอร์เซนต์ว่าอย่างไรเธอก็ไม่พลาดแน่อย่าดีแต่พูดกับเรากันคุณพ่อเจมจัดงานมั่นพร้อมกับแถลงข่าวได้เลยค่ะบทที่17 เด็กดื้อต้องโดนอะไรนะเด็กคนนั้นเป็นใครเสียงทรงพลังกล่าวขึ้นหลังจากห้องรับแขกมีเพียงเลโอหน้าและลูกชายคนโตเด็กที่ผมเดี้ยงเอาไว้ลูกเต้าเหล่าใครไม่มีญาติพ่อแม่ตายหมดคำตาตอบของลูกชายคนโตที่เป็นด่างความหวังของตระกูลออเรนโซทำให้เธอกำมัดแน่นดีออนทำอย่างนี้ได้ยังไง เอาผู้หญิงที่ไหนมาก็ไม่รู้มาเป็นเมียแล้วก็ตั้งใจจะมาร้างผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่ไม่ยอมรับนะเรียนโดยยืนเต็มความสูงเอามือขึ้นล้วงกระเป๋าอย่างไม่หยีละกับคําพูดของมารดาก่อนจะเอ่ยด้วยวาจาที่เสียดแทงความรู้สึกของมาดามเดโอน่าอย่างที่สุดพอดีผมหาเมียไว้นอนก่อดแม่แม่ไม่จําเป็นต้องยอมรับก็ได้ผมรักของผมคนเดียวก็พอนี่เรียนมันทําให้แกหลงขนาดน,นั้นเลยหรือไง ถึงกล้ามาต่อร้องตะขิงกับแม่แกไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะมาดามเลโอน้าเดือดปุด,ปดไม่คิดว่าเจ้าลูกชายที่มันปิดกล้าขาแข็งบินออกไปใช้ชีวิตเองํำพังที่เมืองไทยหลายปีจะก,กล้าเถียงเธอแม่ครับผมอายุ3 2แล้วเราก็มีวุฒิภาวะมากพอผมหาเมียน,นะครับไม่ได้สื่อเสื้อผ้าที่พอเวลาเก่าแล้วจะทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ผมต้องเลือกคนที่ผมอยู่ด้วย แล้วก็สบายใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขไม่ใช่อยู่เพื่อการค้าแล้วอย่างนั้นผมจะแต่งไปทำไมครับไม่สู้หาซื้อกินอามดีกว่าหรอว่าจบตีนโดก็คว้าเสื้อสูตรแล่ก็สั่งให้จบออกรถไปสนามบินทันทีเมื่อมานดามมิยอมฟังเหตุผลเขาก็ต้องเด็ดขาดและจะไม่มาเหยียบที่นี้อีกเดี๋ยวดิออนจะไปไหนไปหาเมียครับ ข่าวตะโกนต่างขึ้นรถไปแล้วนับว่าการกลับมาบ้านไม่ได้ช่วยให้มันดาเข้าใจในสิ่งที่เขาจะทำเลยตอนแรกก็อยากประณิประนอมแต่ทำไมต้องยอมในเมื่อไม่มีบ้านโดราก็ไม่ได้ทำให้รวยน้อยลงทั้งยังทำธุรกิจอย่างสบายใจไม่ต้องมีคนมาวุ่นวายอีกอย่างตอนนี้เขาก็โตพอจะหาเมียมาอยู่ด้วยแล้วในเมื่อแม่อยากจะจับคู่ก็ปล่อยให้จับไป แต่เขาไม่ยอมแต่งสักอย่างจะทำไมเที่ยวบินวันนี้มีแค่ลิสบอนที่จะบินไปกรุงเทพเขาก็ไม่รอช,าช้าเช่นกันการเดินทางไม่บินตรงต้องแวะพักสองจุดแต่เขาก็เลือกจะไปเลยไม่รังรอเพราะหากอยู่บ้านออรเรนโซอีกแค่นาทีเดียวประสาทอาจจะกินได้ขณะที่นั่งรอเที่ยวบินกลับกรุงเทพอนั้นเวลาที่ไทยก็เป็นเวลากลางคืน แล้วก็มีการในบาร์โฮสส่งรูปภัพในบาร์มาให้เช็คแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวซึ่งเป็นภาพเมียตัวดีก็แกะอยู่กับหนุ่มบาร์โฮสหน้าหลอกเกาหลีอบป,ป้าทำเอาเขาอยากหมาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวกลับมันเดี๋ยวนี้เลยจอฟมีเครื่องบินเจ็ตว่างตอนนี้ไหมนายว่าอะไรนะครับตอนนี้มันฉุนระหุกเกินไปถ้าจะบินส่วนตัวต้องใจร่วงหน้ายัางไงตอนนี้ก็ไม่ทัน ผมคิดว่าไม่ทันแล้วนะครับกลับไปติดต่อซื้อเครื่องบินเลยคนขี้โมโหใช้เงินแก้ปัญหากัดฟันกรอดแต่คนที่ยิ้มหัวรอร่าเมื่อเห็นพี่ชายส่งสติกเกอร์โกรธมาเป็นเฟรดิปเปฉันบอกให้ดูแลให้ดีก็ดูแลดีเลยกำลังนั่งจ้องอย่างเนี่ยเปลาย่านั้นกลับบ้านเลยนะเสียใจวันนี้วันปล่อยผีไอ้น,นี่เบื่อที่ต้องนอนคนเดียว ก็เลยขอให้พามาเที่ยวแล้วมันก็ดีเหมือนกันนะเพลงโคตรสนุกเขากวนส้นทาพี่ชายได้เพราะว่าเดี๋ยวกลับมาก็หนีไปนอนคอนโดเสียแค่นี้ก็จบทำไมต้องไปบาร์โฮสก็ทำเสียเด็กเองช่วยไม่ได้ไม่ได้นอนกอดพี่ก็เลยเหงาอยากเที่ยวละมัง้งแน่นอนว่ายายรินรดาไม่ได้พูดสักคำมีเพียงข้านี้แหละที่จะรอให้พี่ชายกลับมาบ้านให้เร็วที่สุดเพราะอยู่ไป ดูทรงแล้วจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากถูกมัดมือแต่งงานตอนแรกเขากลวดจัดมากแต่เมื่อเจ้าหนุ่งชายบอกว่ายายนั่นเหงา่คิดถึงเขาก็แอบดีใจขึ้นนิดนึงหลายวันที่ผ่านมาเขายุ่งพอไม่ได้ทําอะไรยายนั่นก็หลับได้เดี๋ยวฝากข้อความไว้ในช่องแชทแต่ต่อให้เหงา่แค่ไหนก็ไปเที่ยวแบบนั้นไม่ได้เขายกยิ้มได้เพียงนิดเดียวก็หกยิ้มทันที ขต้องรอเวลาอีกวันก,กว่ากว่าจะถึงกรุงเทพนั้นยิ่งทำให้สายหยุดหงิดนะดินดาดาเพิ่งเคยมาเที่ยวครั้งแรกก็ตื่นเต้นเธอยกย้ายเต้นกับหนุ่มบาโฮสที่เป็นรุ่นพี่ของเธอสองปีจนเมื่อใกล้เที่ยงคืนเฟลิปเปรจึงมาเรียกกลับได้แล้วพี่ชายฉันโทรมาด่าแล้วนายี้เก็บความรับไม่เป็นยังไงดินดาดาหน้าม,มย เพราะว่าฮารียนโดรู้นั่นเธอต้องเจอกับอะไรบ้างไม่อยากจะคิดยิงตอนนี้ประจำาเดือนก็หมดแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าจะไปตั้งสองอาทิตย์นี้นากลับไปกินนมนอนได้แล้วยเด็กดือ้อเฟร์ริเป้ลากตัวเดระดาขึ้นรถแล้วก็เอากลับไปส่งบ้านวันมะรืนพี่ชายน่าจะถึงบ้านเช่นนั้นเขาต้องขนของไปอยู่คอนโดเสียแต่พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ฉันไม่อยู่นะ ไปไหนอีกคนพี่ก็ไม่อยู่คนน้องก็ไม่อยู่เดี๋ยวฉันจะพาโจนเข้าบ้านมายกขาสิหรอกเธอกล้าไม่นึกว่าจะแน่ก็ไม่อยากนอนคุกไม่ได้นอนคุกหรอกน่าจะโดนขังวนเตียงสามาวันสามคืนคำพูดและวแววตาเจ้าเล่หของเฟิลิปเป้ํามห้เธอควา้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วก็พบว่าข้อความกว่ารอยข้อความที่ส่งมา ทางคอมาอีกด้วยนิมเบียจะคิดเลยว่าตัวเองจะโดนอะไรบ้างเด็กดื้อต้องโดนอะไรหนะ้าเสียงฟิลิปเป้เย้ายออเด็กสาวด้านข้างอย่างรู้สึกสนุกแต่ทว่าเธอไม่สนุกด้วยเลยสนิดเมื่อกลับถึงบ้านเธอรีบต่อสายหาเขาทันทีเรียนโดเสียงงองแงส่งไปบอกให้รู้ว่าอยากอ้อนแค่ไหนฉันสั่งไว้ไง น้ำเสียงเกลียวกาศสาร์เข้ามาตามสายทําเอาเธอสํำนึกไม่ท,ทันเลยทีเดียวอย่ากโกรธสิแค่ไปออกกำลังกายนิดหน่อยผ่อนคลายบ้างนายไม่รู้หรอกว่าฉันไปมหาวิทยาลัยเจอกับอะไรมาน้ำเสียงเศรา้าพร้อกับใบหน้าสลดกับน้ำตาที่คลอทําเอาคนที่รอขึ้นเครื่องใจสั่นแล้วใครรังแกรุรนพี่ เธอรีบฟ้องทันทีฉันไม่อยากยาเธอไปรับนอนที่ไหนอีกแล้วกลับไปต้องคุยกันเมื่อเธอตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จได้แล้วก็ปิดโทรศัพท์นอนเรียกได้ว่านอนยันเที่ยงวันของอีกวันหากไม่มีแม่บ้านมาปลุกรับรองว่ายันเย็นนายรู้ไหมว่าเจ้านายกลับมากี่โมงเธอเอ่ยถามคนของเขาที่ต้องไปรับที่สนามบินเครื่องลงตีสามครับ งนฉันจะไปรับด้วยแนนน์ว่าต้องรีบไปเอาหน้าซกหน่อยเพราะว่าแอบ,บไปเที่ยวมาตอนตีหนึ่งสภาพร่างไรวิญญาณเหมือนผีดิบของดินดาก็เดินลงมาจากรถพร้อมกับคนของเรียนโดนางรอยอยู่ในจุดที่รอรับผู้โดยสารเธอดูในกาแล้วยังเหลือเวลาอีกมากจึงนั่งรับพิงกับเก้าอี้เพื่อรอเขาลงจากเครื่องส่วนอีกคนที่มาเร็วกว่า เพราว่าเครื่องไม่ได้ดีเลยเดินตรงมายังจุดนัดพบแล้วคนของเขาที่กำลังจะสก,กิปลุกแต่เรียนโดสั่งให้อยุ่สิก่อนพวกนายไปเต็มรถเขาวรวบร่างที่คิดถึงมาตั้งหลายวันเอาขึ้นมาอุ้มซองขาของเธอโอบรัดตัวเขาเสียงอูอีนั้นทำให้เขารู้สึกอิ่มใจจริงๆเรียนโดคิดถึงจัง ขนาดเม่อยังคิดถึงเขาแบบนี้จะโกรธลงได้ยังไงในใจตอนนี้อยากจะแวะโรงแรมใกล้ๆเราก็ฟัดเธอเป็นอย่างมากจากวันนั้นถึงวันนี้หลายวันแล้วยังไม่ได้ร่วมรักเห็นทีว่าต้องอยู่ในห้องสักสามวนันดินดีฉันกลับมาแล้วเสียงทุม้มแหบกระสิบข้างหูแต่อีกคนกลับคิดว่าเป็นเพียงความฝัน กอดน่อยหนาวเขากระชับอ้อมกอดให้แน่นเมื่อถึงรถเขาก็วางร่างเล็กไปตามความยาวด้านหลังแล้วก็ดึงผ้าม่านปิดป้องกันพวกมันแอบดูเขาเริบซิงกับเด็กไร้เยียสาวของเขาใบหน้าคมโน้มจุบที่แก้มเบาๆกลิ่นหอมของเนื้อสาวทำให้เขารู้สึกชุ่มชื่นหัวใจ